องบอกว่าทางเข้านี่แกรนด์สุดๆไปเลยนะพี่ทิพย์นะครับคุณผู้ชมครับบ้านสวยวันนี้นะครับจะพามาบ้านหลังหนึ่งซึ่งเราบอกว่าน่าสนใจมากๆเป็นการออกแบบของพี่ชีฟเองนะครับจาก Green Box Design นั่นเองพี่ชีฟสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านหลังนี้เท่มากครับแล้วก็เป็นบ้านกลางเมืองด้วยก็คือรอบๆเนี่ยจะมีทั้งบ้านคนตึกแถวซึ่งบางทีเราก็ไม่อยากจะมองไปเท่าไหร่เดี๋ยวถามพี่ชีฟดีกว่าว่าคอนเซ็ปต์ของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นยังไงครับบ้านหลังนี้ครับมันถูกคิดในเรื่องของแรงกระทำที่มันจากภายนอกกับภายในครับจากภายนอกเนี่ยหมายถึงว่าเราคำนึงว่าบริบทโดยรอบเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างครับอย่างฝั่งด้านทิศใต้นะครับก็จะมีพื้นที่บ้านหลังนึงที่ใหญ่มากๆซึ่งเราก็คอนเซิร์นว่าอนาคตเนี่ยเขาอาจจะผังเมืองมันเปลี่ยนอย่างเงี้ยโปรเจกต์ใหม่ๆครับโปรเจกต์ใหม่ๆอาจจะเป็นอาคารสูงก็ได้ฉะนั้นเราคอนเซิร์นเรื่อง privacy นะครับแต่ว่าเราก็คำนึงเสมอว่าฝั่งด้านนี้เป็นฝั่งด้านที่ลมเข้าครับครับฝั่งด้านทิศเหนือมันสามารถเปิดได้โล่งๆก็จริงแต่ว่ามีเพื่อนบ้านที่เป็นอพาร์ตเมนต์สูง4ชั้นอยู่ก็คือบังแทบจะทั้งหมดแล้วส่วนฝั่งหน้าบ้านเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่แทบจะใจกลางเมืองมีความจอแจอย่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยก็จะมีรถสัญจรกันตลอดเวลาส่วนเรื่องแรงจากภายในเนี่ยเราทําบ้านให้เจ้าของบ้านที่โตแล้วนะครับบ้านมันเลยถูกแต็กขึ้นเป็นชั้นๆนะครับเพราะทุกคนต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าอยากเจอคุณแม่เมื่อไหร่อยากเจอพี่ชายเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยควรจะเลือกได้บ้านมันก็เลยถูกไกลเป็นวาง3ชั้นเรียงขึ้นไปบ้านหลังนี้เนี่ยอยู่บนพื้นที่ประมาณเท่าไหร่และพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่อ่ะครับจริงๆพื้นที่โดยรวมประมาณ150ตารางวาครับความรู้สึกคือรู้สึกเหมือนใหญ่กว่านั้นครับแล้วพื้นที่ใช้สอยประมาณเท่าไหร่ครับ950ตารางเมตรประมาณนี้ก็ต้องประมาณนี้แหละเนาะพอเราดูแล้วค่อนข้างเป็นตัวอาคารนี่ค่อนข้างใหญ่ก็น่าจะมีพื้นที่ให้สอยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ส่วนแรกที่เราอยากให้พี่ชีทเนี่ยได้เล่าให้เราได้ฟังนะครับก็คือทางเข้าบ้านหลังเนี่ยมันดูแกรนด์มันดูยิ่งใหญ่มากด้วยกำแพงน้ำตรงนี้ชิปรวมถึงการดีไซน์ในห้องน่าจะเป็นห้องนั่งเล่นใช่ไหมครับตรงนี้จริงๆห้องนี้เรียกว่าห้องรับแขกเลยครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็มีแขกมาเยอะลูกชายต่างคนต่างก็มีแขกเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นห้องรับแขกจริงมันจะค่อนข้างเป็นห้องรับแขกที่ฟอร์มอลหน่อยงั้นมันก็จะเกิดความที่มีแขกมีเสียงมีกิจกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาไอ้พื้นที่ที่เป็นฟามิลี่รูมทั้งหมดอะครับมันก็เลยถูกยกขึ้นไปชั้น2เป็นต้นไปอ๋ออันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวแล้วใช่คราวนี้เองเนี่ยไอ้ฟังก์ชันหลักที่เจ้าของบ้านต้องการคือสระว่ายน้ำครับคือตรงนี้เลยป่ะพี่ทิพย์ใช่ครับอ๋อแล้วมันก็เหมือนกับถ้าว่ายน้ำไปน้ำกระฉอบมันก็จะยิ่งไหลลงมาเป็นคลื่นน้ำลงมาอย่างนี้ใช่ครับเราเลือกที่จะเอาสระว่ายน้ำเนี่ยยกขึ้นไปให้มันอยู่ในโซนที่เราใช้งานจริงๆครับก็ซึ่งอยู่ชั้น2นะครับมันก็เลยได้อานิสงส์ว่าไอ้ระบบน้ำที่มันโอเวอร์โฟลว์เนี่ยมันไหลลงมาข้างล่างเป็นน้ำตกไปเลยมันก็จะดูเป็นเรื่องราวเป็นมิติให้มันไหลลงมาใช่ใช่มากและที่เราเห็นอยู่เนี่ยผนังนี้มันคือวัสดุอะไรอ่ะพี่ทิพย์มันคือสันหินกราบครับตัวฟังก์ชันเนี่ยมันถูกยกขึ้นไปแล้วครับเราเห็นแล้วว่ามันเกิดน้ำตกแน่นอนครับไหนๆมันจะเกิดน้ำตกแล้วเราก็เลยต้องตั้งใจให้มันแบบต้องให้มันกระเซ็นออกมาใช่ไหมถ้าเราเลือกวัสดุที่มันเรียบๆอย่างเงี้ยมันก็ไหลติดขอบผนังธรรมดาบางทีดูไม่รู้ด้วยว่าน้ำไหลใช่มันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์แบบนี้นอกจากที่มันจะเห็นน้ำกระเซ็นออกมาเนี่ยทำให้เราได้ยินเสียงน้ำชัดเจนขึ้นด้วยแบ่งกันเดี๋ยวให้พี่ชิปเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูภายในบ้านกันดีกว่าสวัสดีครับไปครับสวัสดีครับโอ้บ้านสวยมากครับนี่คือคุณการนะครับเจ้าของบ้านของเราวันนี้ครับซึ่งเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเป็นอินทีเรียด้วยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ถามถึงคอนเซปต์ของห้องรับแขกตรงนี้ก่อนคอนเซปต์ที่ต้องการเนี่ยคือยังไงครับคุณการก็อันนี้ครับจะเป็นห้องรับแขกสำหรับเวลามีคนเข้ามาครับห้องนี้ก็จะมีความเป็นฟอร์มอลแล้วก็ใช้ปาร์ตี้สนุกสนุกได้ด้วยก็คือต้องปาร์ตี้ได้สำหรับเพื่อนๆของสมาชิกทุกคนในครอบครัวทั้งของคุณแม่คุณการแล้วก็พี่ชายด้วยถูกต้องครับก็จะมีความหลากหลายเหมือนกันเนาะใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องรับแขกได้หลายๆช่วงอายุที่บ้านเนี้ยแต่ละคนก็ชอบอะไรไม่เหมือนกันแต่เราก็มาลงกันที่มูดประมาณนี้ว่ามันดูแบบอยู่ง่ายสดใสใช้กลางวันก็ได้ใช้กลางคืนถ้าหลีไฟลงมาบรรยากาศมันก็ใช้ได้อยู่ครับจริงมันไม่ได้รู้สึกว่าขาวไปแล้วก็ไม่รู้สึกว่าทึบเกินไปด้วยใช่และที่สำคัญที่เราเห็นเนี่ยตรงนี้อยากจะให้สังเกตนะครับฝ้าเพดานเนี่ยเป็นไม้ทั้งหมดเลยนี่คือไม้อะไรครับเป็นไม้โอ๊กครับที่บ้านเนี่ยครับคือเป็นคนชอบไม้แต่เรามองว่าห้องนี้จะมีแขกไปใครมาเยอะใช้งานหนักเราก็ไม่อยากเอาวัสดุที่เขารักที่มันต้องดูแลอย่างไม้เนี่ยครับครับเข้ามาอยู่บนพื้นรากเก้าอี้ใช้งานหนักแล้วเอาขึ้นไปข้างบนเลยของหกอะไรเช็ดนู่นเช็ดนี่พื้นอย่างเงี้ยแข็งแรงทนทานกว่าแต่ก็ยังได้อารมณ์ของความเป็นไม้แค่เราเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นความอุ่นๆของไม้ทั่วห้องอยู่แล้วอย
ย่างโซนตรงนี้เนี่ยก็น่าจะใช้งานบ่อยๆเลยหินตรงนี้มันคือเป็นอะไรนะครับเป็นหินควอตซ์หินควอตซ์คุณสมบัติของหินควอตซ์คือไม่ซึมน้ำทนความร้อนไม่มีคราบติดไม่ต้องห่วงว่าวางแก้วเป็นคราบน้ำมันจะกลายเป็นวงๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับให้พูดถึงฟังก์ชันในโซนนี้หน่อยดีกว่าว่าทำออกมาแล้วเนี่ยมีความตั้งใจยังไงบ้างครับครับก็อยากให้เป็นพื้นที่ครัวที่สามารถทำอาหารเวลาเพื่อนมาได้ก็จะได้อุ่นอาหารทำอาหารด้วยกันแต่ว่าไม่ได้หนักมากไม่ได้หนักมากแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นครัวคือเราต้องนั่งทานข้าวดูทีวีอยู่กับมันเนี่ยก็ไม่อยากให้เป็นครัวจ๋าๆไม่ได้ติดตู้ข้างหลังตัวนี้ก็ปล่อยโชว์หินลงด้วยใช่และอีกอย่างถ้าไม่ได้สังเกตเนี่ยคือจะไม่รู้เลยนะพอแงนไปเนี่ยเฮ้ยมันมีช่องอะไรตรงนี้อีกอ่ะเราแอบคว้านพื้นที่แบบนี้ประมาณ 4-5 จุดครับพื้นทั้งบ้านเลยคือต้องสังเกตมันจะมีอยู่หลายๆช่วงของบ้านซึ่งแต่ละปล่องมันก็มีหน้าที่ของมันครับ คืออย่างจุดประสงค์แบบนี้เราอยากให้ไอช่องนี้มันเอาอากาศร้อนลอยขึ้นไปข้างบนแล้วก็แสงเนี่ยลงมาได้แสงธรรมชาติลงมาด้วยเดี๋ยวถ้าขึ้นไปข้างบนนะครับเราจะเห็นว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากไอตัวช่องแคบๆนี้เป็นทั้ง decoration เป็นทั้งแบบอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดปรากฏการณ์ตามธรรมชาติในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยยิ่งกว่าข้างล่างอีกตรงนี้คือความรู้สึกแรกเลยรู้สึกมันโปร่งแล้วมันโล่งมากๆเลยอะชั้นเนี้ยนี่เราอยู่บริเวณชั้น2นะฮะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรามองขึ้นไปเนี่ยก็สามารถมองไปเห็นถึงชั้น3ได้เอาส่วนของความต้องการของเจ้าของบ้านก่อนว่าชั้น2เนี่ยโจทย์ที่ต้องการเนี่ยอยากได้ห้องอะไรบ้างครับคือบ้านเนี้ยบางทีเราไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันตรงกันแต่เราอยากอยู่ในสเปซเดียวกันครับโซนเนี้ยเราก็เลยจัดให้สามารถออกกำลังทานอาหารดูทีวีว่ายน้ำพักผ่อนเจอกันได้ตลอดก็คือครบอะจริงๆแล้วถ้าไม่พูดถึงชั้น1เนี่ยจริงๆชั้น2นี่ตอบโจทย์ทุกอย่างอยู่แล้วนะและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำครับโล่งๆโปร่งๆได้รอบด้านเลยเมื่อเจ้าของบ้านมีความต้องการแบบนี้ฝั่งพี่ทิพย์เนรมิตหรือว่าดีไซน์ยังไงมันถึงออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้พี่ครับจากภายนอกเนี่ยเหมือนบ้านหลังใหญ่มากเลยใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่อาศัยมันอยู่แค่นี้ไงเป็นคอมแพคเฮาส์ทุกคนสามารถเดินออกมาจากห้องนอนแล้วมีปฏิสัมพันธ์กันได้จริงนี่ก็เป็นเหมือนพื้นที่ส่วนกลางเนาะใช่ใช่ผมว่ามันเป็นฟิลเหมือนเราอยู่คอนโดห้องใหญ่ๆเนาะที่ทุกคนมีห้องนอนของตัวเองแล้วก็ทุกคนก็ออกมาทำกิจกรรมร่วมกันด้านนอกแต่เนี่ยข้างล่างวัดเท่แล้วข้างบนนะคุณผู้ชมครับมันยิ่งใหญ่กว่าอีกอะเพราะเราสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำและที่สำคัญก็คือทุกๆห้องเนี่ยเขาสามารถมองออกมาถึงกันได้หมดใช่ไหมพี่เชฟใช่ครับด้วยความที่เราออกแบบบ้านให้เจ้าของบ้านที่เป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความเป็นส่วนตัวอย่างที่ผมบอกไปครับคราวนี้เราก็ยังอยากให้ความเป็นส่วนตัวที่ว่าเนี่ยมันยังเชื่อมต่อกันได้ไม่อยากให้ทุกคนต้องตัดขาดกันขนาดนั้นครับมันก็เลยมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่สามารถมองหากันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจากห้องน้ำมาห้องคอมมอนรูมจากคอมมอนรูมไปห้องแบบformal room ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องของคุณแม่ใช่ไหมคุณการใช่ค่ะคุณแม่ก็สามารถมองเห็นสระว่ายน้ำก็ได้หรือถ้าท่านเดินมาข้างนอกเนี่ยมองไปดูว่าเอ๊ะคุณการกับพี่ชายยังปาร์ตี้กันอยู่หรือเปล่า ก็ยังเห็นอยู่เนื่องถึงแม้ตัวบ้านมันจะแบบใหญ่ขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันแอบเห็นถึงกันได้อยู่เหมือนกันเนาะไม่ได้ถูกตัดขาดไปเลยสักทีเดียวนะครับคุณการแนะนำพื้นที่ตรงนี้หน่อยสิฮะจริงๆตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผมว่าเป็นทำกิจกรรมแบบรวมตัวของสมาชิกทุกคนในบ้านได้เลยเนาะอย่างตรงนี้ก็จะมีเหมือนโต๊ะกินข้าวมีอะไรอยู่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันน่าจะเป็นเสาป่ะครับใช่ครับก็จะซ่อนฟังก์ชันไว้หลายอย่างเลยครับมีเสาอยู่สำหรับหน้าตรงนี้จะเป็นเหมือนโซนเคาน์เตอร์มินิบาร์เก็บของตรงนี้จะเป็นตู้เย็นตู้ใหญ่เลยครับให้ความรู้สึกว่าดูตรงนี้เหมือนเราอยู่คอนโดจริงๆนะคุณผู้ชมครับก็คือเป็นคอนโดใหญ่ๆห้องนึงอ่ะแล้วตรงนี้ก็จะมีฟิตเนสนะครับแล้วรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเจาะช่องที่พี่จิ๊บพูดถึงไปด้วยใช่ครับอยู่ตรงไหนครับพี่จิ๊บช่องเล็กๆที่เหนือเคาน์เตอร์ข้างล่างนะนี่ครับมันจะเป็นเดโคเรทวอลอยู่บนนี้อ๋ออยู่บนนี้เหรอฮะโอ้โหเป็นกระจกตรงนี้เลยอะฮะโอ้เข้ามาก็เป็นกระจกเลยอะอันนี้เป็นสไตล์ก็แตกต่างจากข้างนอกเลยเนาะการตอนนี้เรามาถึงห้องของคุณแม่คุณการเรียบร้อยแล้วเท่มากตั้งแต่ห้องน้ำนะครับเอาโจทย์ที่ต้องการก่อนห้องนี้ต้องการอะไรบ้างคุณการห้องนี้ก็อยู่ปกติครับแต่ว่าก็ชอบแช่น้ำแล้วก็เขามีของที่เขาชอบเช่นไม้สากอ่างน้ำและพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เขาชอบที่เป็นสไตล์ของเขาเราต้องเอามารวมกับบ้านโมเดิร์นให้ได้แสดงว่าส่วนความชอบของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบ้านหลังนี้อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้ทำขึ้นมาสำหรับสมาชิกที่ค่อนข้างโตแล้วไม่จำเป็นต้องไปทางเดียวกันทั้งหมดเนาะส่วนกลางก็ค่อยมาเบรนด้วยกันแต่ว่าห้องส่วนตัวหลายๆคนก็จะคนละแนวกันเลยพอเดินเข้ามาแล้วจริงๆต้องบอกว่าห้องของคุณแม่เนี่ยกว้างเหมือนกันนะครับแต่มันถูกแบ่งเป็น walk in closet ตรงนี้กับห้องน้ำด้วยโซนที่เป็นโซนแห้งเนี่ยครับเวลา
ล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยยังมองเห็นสระว่ายน้ำอยู่ใช่ก็ที่บอกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับด้านนอกได้อยู่อีกหนึ่งส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือช่องแสงเนี่ยครับก็ด้วยความที่มันทึบตันใช่ไหมครับโดยรวมๆเนี่ยเราก็เลยอยากให้ได้แสงสว่างธรรมชาติเนี่ยรวมเข้ามาในทุกๆห้องนอนของแต่ละคนนะครับนั้นอย่างของคุณแม่เราเนี่ยทำดีเทลเฉพาะนะครับว่าเราอยากได้แสงธรรมชาติแต่เราไม่ต้องการฝนใช่ไหมครับเราก็การฝนเราอยากให้อากาศร้อนจากข้างในเนี่ยหรือความอบอ้าวเนี่ยมันลอยระบายไปข้างบนชั้นมันก็จะมีกริลระบายอากาศเราไม่ต้องการให้แมลงเข้ามาเราก็มีมุ้งลวดปิดไว้อะไรเงี้ยก็จะมีดีเทลที่เราคิดไว้ได้แสงฝนไม่ตกลงมาที่สำคัญคือระบายความร้อนขึ้นไปได้ด้วยตื่นมาแล้วก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับคนที่อยู่ด้านล่างได้จริงๆถือว่าทำให้เรารู้สึกมันโปร่งโล่งดีเหมือนกันการที่รู้สึกว่าเพดานมันสูงแบบนี้ครับความต้องการของห้องคุณการต้องการอะไรยังไงบ้างครับคือจริงๆตัวผมอ่ะเป็นคนชอบสไตล์อินทีเรียที่แบบมีความคลาสสิกมากขึ้นนิดนึงแต่ว่าเรามาอยู่ในบ้านโมเดิร์นคราวนี้เราก็เลยต้องมาจัดการพื้นที่ให้มันเป็นสไตล์ที่เราชอบต้องปรับหน่อยใช่เพราะว่าอย่างอันนี้บ้านก็คือเท่มากมีมุมช่องแสงแล้วก็มีรับลมแต่ว่าเราอยากได้ความสมมาตรกัน2ฝั่งของเตียงสไตล์แบบบ้านคลาสสิกก็เลยต้องใช้ม่านเข้ามาช่วยจริงๆมันควรจะมีหน้าต่าง2ช่องแต่ว่านี่มันมีช่องเดียวใช่ครับมุมมันคล้ายๆกับห้องของคุณแม่ข้างล่างแต่ด้วยความที่เจ้าของเนี่ยอยากจะปรับมันก็เลยต้องมีการแก้ปัญหาเป็นการเอาม่านพันเข้ามาให้เกิดความสมมาตรกันอ๋อก็ถือว่าแก้ปัญหาไปได้อยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับได้มีโอกาสมาดูบ้านของคุณการนะครับแล้วก็เป็นบ้านที่พี่ชิปออกแบบต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยโหมันเท่มากเลยเนาะแล้วมันเป็นการตอบโจทย์คนที่เรียกว่าเป็นวัยกลางคนดีกว่าเนาะอย่างนึงที่โบรู้สึกนะครับคุณผู้ชมครับบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆสมาชิกที่อยู่กันไม่ได้เยอะมากแต่โบชอบที่ทุกพื้นที่เนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ฟังก์ชันความต้องการของสมาชิกทุกคนในบ้านได้ก็น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับบ้านหลังนี้นะครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่เราเดินกันมาเนี่ยมีไอเดียที่น่าสนใจอีกเยอะมากๆก็หวังว่าบ้านหลังนี้จะเป็นอีกหนึ่งหลังที่เป็นบ้านสวยของใครอีกหลายๆคนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณการเจ้าของบ้านขอบคุณพี่จีฟนะครับจาก Green Box Design ด้วยนะครับขอบคุณมากครับและนี่ก็คือบ้านสวยๆที่บ้านและสวนทีวีนำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะครับ